ต่อไปนะคะคือคุณที่ผ่านมาคุณก็โดนเนี่ยดาบสามเล่มปักที่หัวใจเนี่ยคุณก็โดนเขาหักหลังมาตลอดเลยคือเขาสร้างความเจ็บช้ำให้คุณมาตลอดนอกใจตลอดเนี่ย Four of Swords นะคะแสดงว่าคุณเนี่ยดูสิคุณก็นอนจมกองกุหลาบจมกองหิมะคุณเหนื่อยใจกับคนรักของคุณคนนี้มากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะไปก็เหมือนกับคุณยังตัดใจไม่ขาดคุณรออะไรอยู่อาจารย์ก็ไม่ทราบว่าคุณรออะไรอยู่คุณอาจจะยังไม่แน่ใจกลัวว่าคุณไปแล้วคุณจะเจ็บอีกไหมนะคะแต่คุณก็แอบมีหวั่นใจของคุณนะคะไพ่ใบนี้นะอาจจะหมายถึงกรกฎพฤศจิมีนก็ได้นะคะอาจจะเป็นธาตุน้ำก็ได้แต่ตอนนี้ที่อาจารย์เห็นนี่ก็มีถึง3ธาตุแล้วค่ะมีทั้งธาตุน้ำธาตุดินนะแล้วก็ธาตุไฟมาครบค่ะเกือบครบค่ะไม่มีธาตุลมเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าดวงมันแตกต่างกันไปนะคะมันอาจจะมีแบบว่าแต่ละคนก็ไปเจอกันไม่เหมือนกันเจอกันคนละธาตุนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้คุณก็ตามหาหวานใจคุณนะคุณก็มีที่พักใจคุณนะไพ่ใบนี้คือหายเหงาคนใหม่ที่คุณคบหาอยู่ที่มันอยู่มันก็เป็นรักซ้อนของคุณขึ้นมาหลังจากที่แฟนคุณนอกใจอยู่บ่อยตัวคุณก็มีของคุณบ้างคุณก็รู้สึกว่าแล้วฉันจะทนอย่างนี้ต่อไปได้อีกนานแค่ไหนภาพมันสวยนะคะเนี่ยอัศวินถือกุหลาบมาบนหลังม้ายูนิคอร์นเดินมาตามหาคุณเหมือนกับเดินมาช่วยคุณไว้นะคะเห็นนางเอกนะเอาเป็นมิวสิกวิดีโอแล้วกันนะนางเอกนะคะอกหักมานอนรอเจ้าชายนะคะเจ้าชายถือกุหลาบมาหานะคะคงจะมาอุ้มคุณขึ้นม้าไปด้วยคลายเครียดค่ะนะแสดงว่าตอนนี้คุณก็มีหวานใจแล้วตบท้ายนะคะด้วย Ace of Cup นะคะ Ace of Cup โอ้ยหวานชื่นรักอันใหม่รักคนใหม่ของคุณตอนนี้มันเติมเต็มนะคะการมาซึ่งชายหรือหญิงคนนี้ที่คุณคบเนี่ยคุณพออกพอใจมากมันช่วยชีวิตคุณให้คุณมันมาทดแทนความรู้สึกที่ผ่านมากับคู่รักของคุณคนที่เจอคนที่หนึ่งอะเรียกว่าคนที่หนึ่งแล้วกันนะคะคนประจำของคุณเนี่ยคนใหม่เข้ามาเนี่ยมาเติมความรักให้คุณมาดูแลคุณมาเติมสิ่งที่คุณขาดหายไปคุณรู้สึกว่าคุณน่ะรักปักใจแสดงว่าส่วนจะคุณจะยอมจากเข้าไปหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันนะคะเนี่ยความเบื่อหน่ายอยากเลิกอยากเป็นโสดเดินจากมาอยากจากมาแต่มันยังมีตรงนี้นะคะบางท่านเอาเป็นว่าบางท่านก็จากแล้วแต่ตอนนี้ถ้ากำลังทำอยู่คุณกำลังทำอยู่คุณอาจจะเดินจากมาหาคนรักเพราะว่าไพ่ที่เดินจากมานะคะเลิกนะคะไพ่ใบนี้คือหิ้วกระเป๋าออกมาเลิกยอมเลิกกับเขาไม่เอาแล้วนะ8ไม้เดินหน้าต่อเพื่อสารสัมพันธ์เพื่อไปสู่เป้าหมายในชีวิตที่มันเป็นรักแท้ของคุณนะคะแต่บางท่านอาจจะเลิกแล้วก็ได้ค่ะเหตุการณ์นี้อาจจะเลิกไปแล้วหรือบางคนอาจจะกำลังทำอยู่นะคะแต่ถึงคุณเจอคนใหม่เนี่ยไอสิ่งที่ผ่านมาถึงคุณจะมีความสุขกับคนใหม่นะคะแต่ไอ้เรื่องราวที่คุณเนี่ยผ่านมาเนี่ยโอ้โหถือว่าชาวราศีกันเนี่ยเจอมาเยอะน่าสงสารคงร้องไห้เจ็บปวดเจียนขาดใจเลยมั้งคะที่อาจารย์ดูภาพนะคะทีนี้เรามาดูของคู่ของคุณที่ยังคาราคาซังอยู่นะคะเมื่อกี้คู่ของคุณที่คาราคาซังอยู่เนี่ยหรือเลิกไปแล้วหรือเลิกแล้วแต่ยังไม่เลิกดีต้องพูดกว้างๆไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นราชินีถือเหรียญก็คือการพฤกษกมังกรนะคะการพฤกษกมังกรก็คือคงจะเป็นตัวคุณนั่นแหละถ้าไพ่ใบนี้หมายถึงเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณนี่คือตัวแทนของคุณในหัวใจของคู่ของคุณคนที่หนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็คงคิดว่า
ตัวเขาเองในใจเนี่ยเขาแอบคิดว่าเขาจะเลิกกับคุณไปเลยดีไหมเพราะว่าถ้าเขาจะดึงคุณไว้มันก็คงจะน่าเบื่อมันก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรนะคะได้ราชินีถือเหรียญได้เดทค่ะนะคะได้เดทเสร็จได้4เหรียญที่ผ่านมาเขายังหวงเขายังดึงคุณไว้นะคะทั้งที่เขาทำไม่ดีกับคุณเขารู้ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะคือเอาว่าคนเราทัศนคติมันไม่ตรงกันก็แล้วกันนะคะประมาณว่าเขาก็อยากจบความสัมพันธ์กับคุณนี่คือราศีกันนะคะคือตัวคุณเองสิ่งที่เขาคิดคือเดทเหมือนกับว่าจบเดทก็คือการจบเขาก็คงคิดว่าเขาจะปล่อยคุณไปดีไหมปล่อยคุณไปดีไหมจบความสัมพันธ์กับคุณดีไหมนี่คือสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจค่ะหรือบางคนก็ทิ้งคุณไปแล้วหรือจบกับคุณไปแล้วหรือเลิกกับคุณไปแล้วอาจจะต้องพูดทั้งสองอย่างนะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะยังไม่เลิกกำลังคิดจะเลิกแต่บางคนก็อาจจะเลิกแล้วเอาประมาณนี้4เหรียญคือเขาก็ยังหวงหึงคุณอยู่ค่ะบางท่านนะคะคู่ตัวเขาเองเนี่ยในใจเขายังตามมาหวงมาหึงคุณอยู่นะเพราะว่าประมาณเหมือนเขารู้ว่าคุณไปมีคนใหม่ถ้าสมมุติว่าในกรณีว่าเลิกแล้วนะคะเขายังตามหึงหวงอยู่ค่ะแสดงว่าคนเนี้ยประมาณว่าตัวเองก็มีคนใหม่ตัวเองก็ไม่ดีกับเขาทำไม่ดีกับคุณแต่ก็ยังมาหึงมาหวงไม่ทราบว่าหึงหวงเหมือนคุณเป็นสมบัติของเขาอะนะคะเหมือนว่าคุณเคยเป็นคู่รักเขาหรือเป็นเมียหรือเป็นสามีเป็นภรรยาหรือสามีของเขามาก่อนนะเขาตามหึงหวงค่ะตามสืบตามสอบถามบางครั้งก็ถึงขนาดว่าจะพยายามดึงคุณกลับด้วยซ้ำไปนะคะบางครั้งก็อาจจะพยายามดึงคุณกลับด้วยซ้ำไปเพราะว่าทำให้คุณเจ็บช้ำแล้วคุณก็เตลิดเปิดเปิงแล้วคุณก็ไปเจอคนใหม่ไปตามหารักของคุณอย่างที่แบบว่าคุณเจอแล้วเนี่ยนะคะตัวเขาเองก็พยายามจะเหมือนจะดึงคุณกลับเหมือนกับว่าจะมาขอโทษขออภัยเนี่ยค่ะเหมือนว่าสำนึกนี่คือไพ่ใบสุดท้ายของเขานะคะเหมือนเขาก็สำนึกว่าพอขาดคุณไปจริงๆเสียคุณไปนะน่ะเนี่ยได้5ถ้วยเหมือนกับว่าเสียคุณไปคุณไปแล้วอันนี้หมายถึงในกรณีถ้าไปแล้วนะคะเขาก็รู้สึกว่ายังรู้สึกเสียดายคุณน่ะนะ4เหรียญเสียดายเหมือนคุณเป็นสมบัติของเขาอย่างที่อาจารย์ว่าเขาก็เริ่มคิดถึงคุณค่าของคุณนะคะเขาก็ประมาณเหมือนอยากได้คุณคืนแต่บางรายก็อาจจะพลาดไปแล้วเสียคุณไปเรียบร้อยแล้วคุณได้ไปไกลแล้วนะคะอาจารย์ก็ต้องทำนายแบบประมาณว่ามันมีหลายเคสนะคะเดี๋ยวก็มาบอกอาจารย์ว่าโอ้ยหนูยังไม่เลิกเลยอะไรเงี้ยโอ้ยหนูเลิกไปแล้วอาจารย์ทำไมบอกยังอยู่อะไรเงี้ย มันคือการเสี่ยงทายสุ่มเสี่ยงนะคะทีนี้อาจารย์จะลองดูให้นะคะว่าเวลายังมีอยู่เรื่องราวมันก็ประมาณนี้ค่ะบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของประเพณีเข้ามาเกี่ยวนะคะไม้เบื่อไม้เมาเนี่ยดาบขึ้นเต็มไปหมดเลย5ดาบเนี่ยมันต้องมีใครแพ้สงครามสักคนนึงนะสงครามจบนี่ไพ่ใบนี้มันถึงหมายถึงสงครามจบเลิกลานะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันมีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับประเพณีศาสนาหรือความอยู่ห่างไกลกันคุณ2คนอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะมันเลยเป็นเหตุทำให้ความรักของคุณไม่แน่นแฟนพอนะคะการตัดสินใจที่ชี้นำในทางที่จะกำจัดอุปสรรคทั้งหลายแต่ถ้าที่มองเนี่ยจากที่ดูเนี่ยคุณ2คนน่าจะไปกันไม่รอดแล้วนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยตัวเขาเองเขาก็ได้ไพ่เสียใจไพ่เดทนะคะไพ่เสียใจไพ่เดทไพ่จากไพ่จบจากคุณราศีกันจบนะคะส่วนคุณเองคุณก็ได้3ดาบแสดงว่าคุณกับเขาไม่สามารถจะประสานรอยร้าวกันได้แล้วคุณได้ไปไกลแล้วข้างหน้ามีคนรักคนใหม่รอคุณอยู่ขอทราบว่าคน
พอทราบว่าเขาจะตัวเขาเองก็เสียใจเริ่มรู้คุณค่าของคุณนะคะนะคนเราเนี่ยมันต้องไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตานะคะต้องเห็นโลงศพถึงจะหลั่งน้ำตาถึงจะรู้นะคะตอนอยู่ก็มองเหมือนเราไม่มีค่าอะไรเลยไม่อยากว่าใครมากไปเรื่อยๆนะคะถามอะไรดีถามทางฝั่งเขาแล้วกันนะคะขอทราบทางฝั่งแฟนแฟนคู่ของคุณที่มีปัญหากันหนักเลย10ดาบ4ดาบ5ดาบเดช1ดาบคงตัดสินใจแน่ละค่ะว่าเลิกกันแน่เลยคู่นี้แต่ตัวเขาเหมือนกับบางท่านก็บอกไปแล้วบางท่านก็ปล่อยกันเลยเลิกกันเลยนะคะแต่บางท่านเนี่ยเลิกไปแล้วก็ยังเข้ามาวนเวียนมาตามดูคุณอยู่มาตามดึงคุณกลับเหมือนคุณเป็นสมบัติของเขาอย่างที่อาจารย์ก็พูดไปแล้วนะคะ8เหรียญนะคะแปดเหรียญนี่ก็ประมาณเหมือนก็คอยติดตามเหมือนคอยคุณอยู่เหมือนกันนะคะเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะเนี่ยตัวเขาเนี่ยเหมือนคอยคุณคอยการกลับมาของคุณนะคะเหมือนเขาคอยการกลับมาของคุณอยู่มันมืดเหมือนเขาบอกว่าเขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วคุณจะกลับมาหาไหมเนี่ยมีคนยืนเงามืดๆอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าประตูนะคะแต่คุณก็จะให้อภัยเขาไหมล่ะคะจะกลับมาหรือเปล่าก็ไม่แนะนำแล้วนะคะหยิบไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเวลายังไม่หมดเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมค่ะที่ผ่านมาก็ติดกับตรงนี้อยู่นานค่ะนะแฮงแมนกับ2เหรียญกับ10ดาบเนี่ยกว่าคุณตอนนี้คุณก็ดูอาจารย์ดูแล้วคุณท่าทางจะลืมตาอ้าปากสบายใจขึ้นเยอะนะคะแต่เพียงแต่เขาก็ยังจะติดตามมาโอโทษค่ะราชินีถือดาบแสดงว่าตัวเขาเองเนี่ยตัวเขาเองก็ยังไม่ได้ว่าตัวเปล่าเล่าเปื่อยคุณไปแล้วเขาไม่มีใครนะคะตัวเข้าไปเนี่ยคุณไปแล้วเนี่ยคุณเลิกแล้วสมมุติฐานว่าคุณเลิกแล้วเนี่ยอาจจะเกณฑ์ไพ่นะคะตัวเขาเสียคุณไปแต่เขาก็ไม่ได้ตัวเปล่าเล่าเปื่อยไอ้ผู้หญิงหรือผู้ชายไอ้ที่เขาทำคนที่ทำปัญหาให้คุณน่ะกลุ่มเมถุนตุลนะคะที่เป็นคู่ของที่เขานอกใจไปอยู่อะค่ะเนี่ยเขาก็ยังมีคนคนนี้อยู่จะเป็นหญิงหรือชายก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าชาวราศีกันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยค่ะน่าจะเป็นกลุ่มเมถุนตุลนะคะที่เขานอกใจคบอยู่เขาก็มีคนอื่นอยู่นะคะราชินีได้เป็นราชินีถือดาบนะคะแสดงว่าคนของเขาเนี่ยก็ยังอยู่นะคะที่เขาไปนอกใจคุณแล้วไปคบกับกลุ่มเมถุนตุลเขาก็ยังมีอยู่ค่ะแต่เขาก็จะตามคุณกลับมาน่าจะจบได้แล้วมั้งคะเนี่ยถามต่อแต่ไม่รู้จะถามอะไรนะคะชาริออตแสดงว่าเขาก็มีอุปสรรคเป็นของตัวเขาเองเหมือนกันนะคะไพ่ชาริออตเนี่ยมันคือมีอุปสรรคเขาก็ยังเป็นคงเป็นผู้ชายพายเรือนะคะเขาก็ไปตามทางของเขานะชาริออตมันคือการที่มุทะลุไปตามเสียงของหัวใจเขาประมาณว่าฉันต้องการทุกอย่างฉันต้องการชนะใจคุณพยายามจะเอาชนะใจพยายามจะเรียกคุณกลับมานะคะหรืออาจจะผละทิ้งคุณไปแล้วก็ไปอยู่กับคนใหม่ซะเลยก็ได้นะคะแต่หนทางของเขาคงลำบากค่ะที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับคนใหม่หรือผู้ชายใหม่ของเขานะคะเพราะไพ่ใบนี้ชาริออตขึ้นท่าทางก็จะมีความลำบากเหมือนกันท่าทางก็ยังไม่ใช่จะไม่ใช่ว่าจะราบรื่นค่ะเพราะชาริออตมันคือนักรบนะคะออกสงครามนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าคนคนใหม่ของเขาจะทนได้ไหมด้วยนะคะด้วยนิสัยของเขาเขาอาจจะมีคนอื่นต่อไปก็ได้อ่ะหยิบของคุณก็แล้วกันเวลาก็ยังเหลืออยู่อ่ะเราหยิบไปเรื่อยๆทีนี้มาถามฝั่งคุณฝั่งของคุณอะไรอวรเขาหรือเปล่าเออ5ถ้วยคุณก็อะไรอวรเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนคนใหม่ของคุณกับคนคนเก่ามันอาจจะอยู่ในระหว่าง2สิ่งเพราะว่าตัวของคู่คนเก่าเหมือนกับคุณก็ยังได้ข่าวคราวของคู่คนเก่าหรือคุณก็ยังมีความรู้สึกคนเราพอเลิกกันแล้วมันไม่ใช่พอมีคนใหม่ปุ๊บแล้วคุณจะไม่นี่คุณจะไม่นึกถึงเรื่องราวเก่าๆตัวคุณเองคุณยังนึกถึงอดีตคนรักเก่าอยู่เหมือนกับว่าแรกๆเลยเนี่ยคุณกับเขารักกันมากมันคือคนที่ใช่คุณยังคงเสียอกเสียใจอยู่นะคะถึงคุณจะมีคนใหม่คือแล้วแต่คุณก็ยังคงคาใจบางสิ่งบางอย่างกับคนเก่าอยู่หรือบางทีอาจจะแปลว่าคุณก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเส้นทางเดินข้างหน้าที่คุณเลือกจากเข้าไปแยกจากเข้าไปเส้นทางใหม่ของคุณมันจะราบรื่นไหมจะอยู่กันยืดยาวไหมหรือคุณจะมาเจอแบบเดิมหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้คุณก็เพิ่งจะเปลี่ยนสถานะไปรักคนอื่นทิ้งเขาไปแล้วแต่ไอ้ความทิ้งใจของคุณทิ้งเขาไปแล้วเนี่ยคุณก็ยังมีความรู้สึกว่าเสียดายความรักที่ผ่านมาเอาเป็นว่าอยู่ในอาการซึมเศร้าอะนะคะประมาณนั้นนะคะชาวราศีกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ขอให้คุณเนี่ยมีความสุขนะคะผ่านพ้นเรื่องราวนะเลวร้ายที่ผ่านมาของคุณขอให้มีสิ่งดีๆอะไรที่คุณมีอยู่ตอนนี้ก็ให้รักษาไว้นะคะส่วนคนรักเก่าคุณจะประนีประนอมอะไรกับเขาหรือคุณจะกลับไปอยู่กับเขาอีกก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านนะคะขึ้นอยู่กับคุณเองนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็สวัสดีนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็ที่อาจารย์ทำนายไปเนี่ยประมาณว่าก็อย่าจริงจังมากนะคะเอาว่าถ้าเป็นของคุณก็ใช่ถ้าไม่ใช่ของคุณไม่ต้องรับเอาไว้นะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ดวงรวมเกณฑ์ดวงรวมมันดูยากกว่าเกณฑ์ดูดวงส่วนตัวค่ะมันต้องพูดถึงบุคคลหมู่มากนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็แจ้งไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ